สวัสดีครับตอนนี้ตอนที่23แล้วนะครับชื่อตอนว่าผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบยาโคบีวัตถุประสงค์สำหรับตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยทราบถึงระเบียบวิธีทำซ้ำแบบยาโคบีและสามารถใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบยาโคบีนะครับในการหาผลเฉลยโดยประมาณของระบบสมการเชิงเส้นได้ระเบียบวิธีที่เราจะศึกษานี้นะครับเป็นระเบียบวิธีทำซ้ำหรือที่เราเรียกว่า iterative method แนวคิดของระเบียบวิธีทำซ้ำนี้นะครับก็คือเราจะใช้การประมาณค่าคำตอบซ้ำๆเป็นรอบๆไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าซึ่งนั่นก็คือหมายถึงผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับโดยที่ในการทำซ้ำครั้งแรกเราจะต้องสมมติค่าคาดเดาเริ่มต้นก่อนหรือที่เราเรียกว่า initial guess ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นค่าคาดเดาเพราะฉะนั้นค่านี้ก็เกิดจากการเดานั่นเองในการครั้งแรกนะครับจากนั้นเราจะนำค่าคาดเดาเริ่มต้นตัวนี้นะครับเข้าสู่กระบวนการของระเบียบวิธีทำซ้ำเราจะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการข้อดีของระเบียบวิธีนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราเดาค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมนะแล้วก็เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของระบบสมการเชิงเส้นที่เราต้องการจะหาคำตอบโดยประมาณนะครับมีคุณสมบัติที่ดีการทำซ้ำเนี่ยก็จะลู่เข้าสู่ผลเฉลยได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการคำนวณเนี่ยน้อยกว่าวิธีตรงมากแต่ระเบียบวิธีทำซ้ำนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับก็คือเรายังไม่ทราบว่าเราจะกำหนดค่าคาดเดาเริ่มต้นอย่างไรเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์เนี่ยลู่เข้าสู่คำตอบที่เราต้องการสำหรับระเบียบวิธีทำซ้ำที่เราจะศึกษากันในบทนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่3วิธีด้วยกันก็คือระเบียบวิธีทำซ้ำของยาโคบีระเบียบวิธีทำซ้ำของกาวไซเดลและระเบียบวิธีทำซ้ำผ่อนปรนเกินสืบเนื่องหรือว่า successive over relaxation method ขอเรียกย่อๆว่า SOR นะครับ2วิธีหลังเป็นระเบียบวิธีที่พัฒนามาจากระเบียบวิธีของยาโคบีเพราะฉะนั้นผู้เรียนครับเราจะมาเริ่มต้นศึกษาระเบียบวิธีแรกของจาโคบีกันก่อนนะครับครับสำหรับระเบียบวิธีจาโคบีนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากการพิจารณาระบบสมการเชิงเส้นที่มี3สมการ3ตัวแปรดังปรากฏในหน้าจอนี้นะครับโดยที่ a11 a22 และ a33 จะต้องมีค่าไม่เท่ากับ0หรือสมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของระบบสมการเชิงเส้นที่เรากำลังจะพิจารณาอยู่นี้จะต้องมีค่าไม่เท่ากับ0พร้อมๆกันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาหารูปแบบการทำซ้ำกันโดยการจัดรูปสมการเริ่มต้นจากการพิจารณาที่สมการที่1ก่อนนะครับเราจะให้สมการที่1เป็นของตัวแปรแรกก็คือ x1เพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายพจน์ที่มีตัวแปรของ x2 และพจน์ที่มีตัวแปรของ x3 ไปอยู่ทางด้านขวามือของสมการที่1ต่อไปเราก็จะมาพิจารณาในสมการที่2นะครับเราจะให้สมการที่2เนี่ยเป็นของตัวแปรที่2ก็คือ x2 เพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายพจน์ที่มีตัวแปร x1 และพจน์ที่มีตัวแปรของ x3 ไปอยู่ทางด้านขวามือของสมการที่2ผู้เรียนพอจะเดาได้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสมการที่3ในสมการที่3นะครับเราก็จะให้เป็นของตัวแปร x3 แล้วเราก็จะย้ายพจน์ที่มีตัวแปรของ x1 และ x2 ไปอยู่ทางด้านขวามือของสมการที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะนำ a11 a22 และ a33 หารตลอดทั้งสมการแต่ละสมการตามลำดับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปแบบการทำซ้ำมา3สมการโดยที่แต่ละสมการจะใช้แทนในการหาค่าของ x ต่างๆนะครับโดยที่ในสมการที่1จะเอาไว้ใช้หาค่าของ x1 สมการที่2จะเอาไว้ใช้หาค่าของ x2 และในสมการที่3จะเอาไว้ใช้หาค่าของ x3 ทีนี้ผู้เรียนพอจะทราบเหตุผลแล้วนะครับว่าระเบียบวิธีการทำซ้ำของจาโคบีทำไมถึงต้องมีเงื่อนไขว่า a11 a22 และ a33 ห้ามมีค่าเท่ากับ0ต่อไปผู้เรียนสังเกตไหมครับว่า
ในทั้ง3สมการนี้เรามีสัญลักษณ์อะไรปรากฏเพิ่มเติมเข้ามาถูกต้องแล้วครับสัญลักษณ์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือซุปเปอร์สคริปต์วงเล็บ K ความหมายของซุปเปอร์สคริปต์วงเล็บ K นะครับความหมายของเขาก็คือเป็นการแสดงรอบที่ของการทำซ้ำหรือ number of iteration เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ x 1 superscript วงเล็บ k บวก1เป็นการบอกว่าเป็นค่าของ x 1ในรอบของการทำซ้ำในรอบที่ k บวก1 x 2 superscript วงเล็บ k ก็จะหมายถึงค่าของ x 2ที่เกิดจากการทำซ้ำในรอบที่ k ผู้เรียนสังเกตไหมครับว่าในสมการที่1ถ้าเราอยากจะคำนวณหาค่าของ x 1ในรอบที่ k บวก1เราจะต้องใช้ค่าของ x 2ในรอบที่ k และค่าของ x 3ในรอบที่ k ซึ่งความหมายก็หมายถึงแบบนี้นะครับว่าถ้าผู้เรียนอยากจะคำนวณหาค่าของ x 1ตัวใหม่เราจะใช้ค่าของ x 2ตัวเก่าและค่าของ x 3ตัวเก่าในการคำนวณทำนองเดียวกันกับในสมการที่2และสมการที่3นะครับทางด้านซ้ายมือของสมการจะเป็นค่าของตัวแปรค่าใหม่ส่วนทางด้านขวามือของแต่ละสมการเราจะใช้ค่าเก่าของตัวแปรแต่ละตัวในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นซุปเปอร์สคริปต์วงเล็บ K ค่า K จะหมายถึงรอบที่ของการทำซ้ำโดยที่ถ้า K เป็น0จะหมายถึงค่าคาดเดาเริ่มต้นหรือ initial guess นั่นเองต่อไปเป็นขั้นตอนการทำซ้ำนะครับของระเบียบวิธีจาโคบีเริ่มต้นเราจะให้ค่า k เท่ากับ0และกำหนดค่าคาดเดาเริ่มต้นหรือว่า initial guess ให้กับตัวแปรทั้ง3ตัวโดยที่เราจะแทนด้วย x 1 superscript วงเล็บ0 x 2 superscript วงเล็บ0และ x 3 superscript วงเล็บ0ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำค่าคาดเดาเริ่มต้นนี้แทนลงไปในรูปแบบการทำซ้ำหรือสมการทั้ง3สมการที่เราได้จัดรูปไว้แล้วเราก็จะคำนวณได้ค่าของ x 1 x 2 x 3ค่าใหม่ซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็น x 1 x 2 x 3ในรอบที่1จากนั้นเราจะทำการคำนวณ x 1 x 2 x 3ในรอบที่2ใหม่โดยการใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณในรอบที่1แทนลงไปในรูปแบบการทำซ้ำนะครับทำนองเดียวกันถ้าเรานำค่าของ x 1 x 2 x 3ที่ได้จากการคำนวณการทำซ้ำในรอบที่2แทนลงไปในรูปแบบการทำซ้ำแล้วเราก็จะได้ค่าของ x 1 x 2 x 3ในรอบที่3ต่อไปสมมติว่าเราทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรอบที่ k บวก1เราจะหยุดการทำซ้ำเมื่อผลลัพธ์ทุกตัวของ x 1 x 2และ x 3รู้เข้าผู้เรียนคงจะสงสัยนะครับว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่า x 1 x 2และ x 3ลู่เข้าการที่เราจะดูว่า x แต่ละตัวลู่เข้าหรือไม่นั้นเราจะใช้การคำนวณหาค่าของค่าสมบูรณ์ของ xi รอบที่ k บวก1ลบกับ xi รอบที่ k หารด้วย xi รอบที่ k บวก1ซึ่งเราเรียกว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์นะครับโดยที่ค่าคาดเคลื่อนสัมพัทธ์นี้จะต้องมีค่าน้อยกว่าเอพซิลอนทุกๆ xi โดยที่เอพซิลอนตัวนี้นะครับเราเรียกว่าค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้หรือว่าโทลเลอแรนซ์ซึ่งค่านี้จะต้องมีค่าน้อยมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่น10ยกกำลังลบ7เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการทำซ้ำของระเบียบวิธีจาโคบีเราจะหยุดการทำซ้ำเมื่อค่าคาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของเราน้อยกว่าเอพซิลอนทุกๆ xi ต่อไปเป็นตัวอย่างเชิงตัวเลขนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจระเบียบวิธีจาโคบีในการประมาณหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นเราจะมาพิจารณาระบบสมการเชิงเส้นที่มี3สมการ3ตัวแปรดังนี้นะครับซึ่งระบบสมการนี้มีผลเฉลยแม่นตรงหรือว่า exact solution คือ x 1เท่ากับ3 x 2เท่ากับ -1.5และ x 3เท่ากับ4ตามลำดับนะครับและในตัวอย่างนี้เราจะกำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้หรือว่าเอพซิลอนเนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ7ผู้เรียนจำได้ไหมครับว่าขั้นตอนต่อไปของระเบียบวิธีจาโคบีเราจะทำอย่างไรขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจัดรูป
เพื่อให้ได้รูปแบบการทำซ้ำโดยที่เราจะเริ่มต้นจากสมการที่1เราจะให้สมการที่1เป็นของตัวแปร x1 สมการที่2เป็นของตัวแปร x2 และสมการที่3เป็นของตัวแปร x3 แล้วเราก็จะจัดรูปได้ดังนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมสัญลักษณ์ซูเปอร์สคริปต์วงเล็บ k และซูเปอร์สคริปต์วงเล็บ k บวก1ให้กับตัวแปรแต่ละตัวผู้เรียนพอจะจำได้ไหมครับว่าเราจะเติมสัญลักษณ์ซูเปอร์สคริปต์วงเล็บ k และ k บวก1ให้กับตัวแปรใดบ้างง่ายๆนะครับเราจะเติมสัญลักษณ์ซูเปอร์สคริปต์วงเล็บ k ให้กับตัวแปรที่อยู่ทางด้านขวามือของสมการทั้งหมดและเราจะเติมสัญลักษณ์ซูเปอร์สคริปต์วงเล็บ k บวก1ให้กับตัวแปรที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของสมการดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้เรียนก็จะสามารถได้สมการที่ใช้ในการทำซ้ำของระเบียบวิธีจาโคบี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะกำหนดค่าคาดเดาเริ่มต้นซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะขอใช้ x1 x2 x3 เริ่มต้นที่เลข0นะครับเราจะนำค่าคาดเดาเริ่มต้นแทนค่าลงไปในรูปแบบการทำซ้ำหรือแทนลงไปในสมการทั้ง3สมการที่เราได้เขียนไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการทำซ้ำรอบที่1เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่า x1 ตัวใหม่มีค่าเท่ากับ 2.3 x2 ตัวใหม่มีค่าเท่ากับ 0.3 และ x3 ตัวใหม่มีค่าเท่ากับ 1.750 ซึ่งค่าของ x1 x2 x3 ที่เราคำนวณได้นี้เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ซูเปอร์สคริปต์วงเล็บ1ซึ่งหมายถึงการทำซ้ำในรอบที่1ก่อนที่ผู้เรียนจะทำซ้ำในรอบที่2นะครับเราจะมาตรวจสอบกันก่อนว่า x1 x2 x3 ที่ได้จากการทำซ้ำในรอบที่1นี้ลู่เข้าหรือไม่โดยที่เราจะคำนวณจากค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์นะครับซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของแต่ละตัวแล้วปรากฏว่าทุกตัวมีค่าเท่ากับ1ซึ่ง1มีค่ามากกว่า10ยกกำลังลบ7เพราะฉะนั้นเรายังคงต้องทำต่อในรอบที่2ทำนองเดียวกับการทำซ้ำในรอบแรกนะครับเราจะนำค่าของ x1 x2 x3 ที่ได้จากการทำซ้ำในรอบที่1แทนลงไปในรูปแบบการทำซ้ำหรือสมการทั้ง3สมการที่เราได้จัดรูปไว้แล้วเพื่อคำนวณหาค่าของ x1 x2 x3 ตัวใหม่ในรอบที่2ซึ่งก็จะได้ค่าตามหน้าจอนี้นะครับทำนองเดียวกันก่อนที่เราจะไปทำซ้ำในรอบที่3นะครับเราต้องมาตรวจสอบก่อนว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของแต่ละตัวแปรมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเอปซิลอนจากทางด้านขวามือของหน้าจอนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของแต่ละตัวแปรเนี่ยยังคงมีค่ามากกว่า10ยกกำลังลบ7อยู่เพราะฉะนั้นผู้เรียนครับเราคงต้องทำซ้ำต่อในรอบที่3จากการทำซ้ำในรอบที่3นะครับเราก็ยังพบว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่ลู่เข้านะครับเพราะว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ในทุกตัวแปรเนี่ยยังคงมีค่ามากกว่า10ยกกำลังลบ7อยู่เราจึงต้องทำซ้ำต่อไปเรื่อยๆเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในการทำซ้ำและเราก็พบว่าถ้าเราทำซ้ำไปจนถึงรอบที่59ผลลัพธ์ที่ได้ลู่เข้าเพราะว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของทุกตัวแปรมีค่าน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7แล้วผู้เรียนสังเกตไหมครับว่าคำตอบของเรานะครับ x1 x2 x3 ที่ได้จากการทำซ้ำในรอบที่59เมื่อเราเปรียบเทียบกับผลเฉลยแม่นตรงมีค่าที่ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นนะครับจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าระเบียบวิธีของจาโคบี้นะครับเป็นระเบียบวิธีที่ง่ายและสามารถหาผลเฉลยเชิงตัวเลขสำหรับระบบสมการเชิงเส้นได้และในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีนี้ก็ทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับ
ตอนนี้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจาโคบีเรียบร้อยแล้วและผู้เรียนสามารถใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจาโคบีในการประมาณค่าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้ในตอนถัดไปนะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจาโคบีกันนะครับสำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ